สวัสดีครับผมนัททิวครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ Pop Up Liveผมพูดถึงซิงเกิลเพลง Don't Know How นะครับผมที่มาที่ไปได้มาร้องเพลงนี้ได้ยังไงนะครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับผมเพลง Don't Know How เนี่ยออริจินัลเดิมแล้วเนี่ยเป็นเพลงของศิลปินเกาหลีนะครับผมที่ชื่อว่ารอยคิมนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยเอาเพลงนี้มารีเมคกิ้งอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ร้องใหม่โดยที่เนื้อเพลงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมในช่วงของท่อนฮุกของเพลงซึ่งออริจินัลเนี่ยจะเป็นร้องเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมในท่อนฮุกแต่ว่าในเวอร์ชั่นของนัทเองก็จะเอามาร้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยตรงเนื้อเพลงช่วงนั้นเนี่ยคือรอยคิมเจ้าของเพลงนะครับเป็นคนที่แต่งเนื้อใหม่ให้ด้วยเปลี่ยนเนื้อให้เองเลยนะครับผมแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นความคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้รีเมคกิ้งเพลงของรอยคิมนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราเดบิวต์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็รอยคิมเองก็ไม่เคยให้เพลงตัวเองให้กับนักร้องคนไหนนะครับผมรีเมคกิ้งมาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นคนแรกแล้วก็เมโลดี้เพลงนี้ก็ดีมากๆก็ชอบมากเลยครับครับก็สำหรับเพลง Don't Know How นะครับผมมาพูดถึงเนื้อเพลงแล้วก็ดนตรีกันบ้างดีกว่านะครับผมก็เพลงนี้นะก็คือเนื้อเพลงเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนแบบว่ามีรักแรกนะครับผมตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะจีบเขายังไงดีหรือเราจะทำตัวยังไงดีนะครับผมคือเนื้อเพลงภาษาเกาหลีเนี่ยคือคำว่าดดทงโมริเกเนซึ่งทำนองแบบโอ๊ยปวดหัวทำยังไงดีเนี่ยกับสถานการณ์ต่างๆนะครับเป็นเพลงแบบสไตล์แบบว่าเขินๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงในด้านดนตรีนะครับผมก็ออริจินัลเดิมแล้วเนี่ยเป็นเพลงแนวแบบว่าอะคูสติกมากๆเลยนะครับผมของรอยคิมจะมีกีตาร์แล้วก็เครื่องดนตรีน้อยชิ้นหน่อยส่วนในเวอร์ชั่นของนัทเนี่ยก็เขาเรียกว่าโทนสีของเพลงเนี่ยยังคงมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับแบบเดิมนะครับผมก็ยังคงมีความเป็น easy listening อยู่แต่ว่าเวอร์ชั่นของนัทนี่ก็คือจะใส่ความเป็นป๊อปมันจะมีเสียงดนตรีหลายอย่างที่เพิ่มความป๊อปให้กับเพลงมากยิ่งขึ้นครับผมซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะทำให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเชื่อว่าการเรียบเรียงดนตรีแบบนี้น่าจะถูกใจคนไทยด้วยเหมือนกันครับครับผมมาพูดถึงการทำงานที่ประเทศเกาหลีของผมนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยมีความแตกต่างจากเมืองไทยก็คือว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเราเปิดตารางงานมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นงานนะครับผมทำงานนู่นนี่นั่นสัมภาษณ์ต่างๆนานาแต่ว่าพอที่เกาหลีเนี่ยพอเปิดตารางงานมาแล้วเนี่ยจะเป็นการเรียนแล้วก็ฝึกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งมีความแตกต่างจากที่ไทยนะครับแล้วก็มาพูดถึงการทำงานก็วัฒนธรรมการทำงานของเกาหลีเนี่ยจะมีความสตริกแล้วก็เข้มงวดค่อนข้างมากกว่าประเทศไทยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับเพราะว่าพอมีความเข้มงวดมากกว่าเนี่ยมันก็จะทำให้งานเนี่ยออกมาแบบว่าอาจจะมีความเป็นระบบมากแบบ1 2 3 4 5 7 8 9 10เป็นยังไงนะครับผมจะตรงต่อเวลาอะไรก็แล้วแต่ทางของเมืองไทยเนี่ยข้อดีก็คือตรงกันข้ามกันคือความยืดหยุ่นที่ผมรู้สึกว่าความยืดหยุ่นที่เมืองไทยมีมากเนี่ยทำให้การทำงานของคนทำงานแล้วก็ตัวศิลปินเองเนี่ยบรรยากาศผ่อนคลายกว่าแล้วก็เราสามารถที่จะคุยกันเพื่อที่จะเจอกันตรงกลางได้ศิลปินเองก็สบายใจทีมงานก็สบายใจนะครับก็เป็นวัฒนธรรมการทำงานที่มีจุดดีแล้วก็จุดเสียมีข้อที่แตกต่างกันนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วผมก็ชอบการทำงานทั้ง2ประเทศเลยครับครับผมก็อยากจะขอฝากเพลง Don't Know How นะครับผมให้กับแฟนๆทุกๆคนนะครับผมก็หวังว่าจะชอบเพลงนี้กันผมเชื่อว่าแฟนๆคนไทยน่าจะชอบเพลงแนวนี้มีความสบายๆนะครับผมฟังแล้วรู้สึกแบบรู้สึกผ่อนคลายไปกับบทเพลงได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพลง Don't Know How นี่แหละครับผมมาร้องกันสดๆให้แฟนๆทุกคนได้ดูกันด้วยครับไปดูกันเลยครับTapi mian terlalu, tak tahu mungkin.
ทยินนึงยองควาเมยองเงินบนทีคุ้มคือหาที่ตัวอันเนชีคือมีแต่ท่าน่านึงคบจาเปิดแท้ท่าหาเมียนชีการันท่าคะแนยองควาก็คอยกันนั่นแต่ถึงแม้คือใดเอ้ยมูรักแต่หามันโซนหรือปอดอนที่มาnever thought that you would be in my life just hold my hand and kiss me my darling 언제 내 입술을 맞추면 될까 또 더 모르겠네너의집앞은가까워오고미쳐버릴겠네지금이때다나는다가갈때다하면정정만흐르네조금씩가이거에다됐을땐그래에이모르겠다하면나는다가갔네아아아 I never thought that you would be in my life 아아아 Just hold my hand and kiss me my darling ก็มาพูดถึงเพลง Love Will Be Okay นะครับผมซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับผมที่ผมได้มีผลงานที่ประเทศเกาหลีนะครับผมก็ห่างหายจากการทำงานเพลงที่ประเทศเกาหลีไปตั้ง2ปีนะครับผมตั้งแต่ She's Bad นะครับผมซึ่ง She's Bad นี่ก็เป็นเดบิวต์นะครับผมซิงเกิลแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคัมแบ็กนะครับผมคัมแบ็กซิงเกิลนะครับเป็นเพลงที่เรากลับมามีผลงานอีกครั้งหนึ่งให้แฟนๆได้ดูกันโดยที่เพลง Love Will Be Okay เนี่ยนะครับผมก็เป็นเพลงโปรโมทหลักของการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับก็พูดถึงเพลงนี้นะครับก็กว่าที่จะได้อัดร้องอะไรต่างๆนานาก็ผ่านการเตรียมตัวมานานมากนะครับผมก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่ประเทศเกาหลีนานประมาณ 6-7 เดือนนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมตัวเพื่อเพลงนี้แหละนะครับผมก็มีการฝึกร้องเพลงเพิ่มเติมมีการฝึกเต้นเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็เรียนภาษาเกาหลีนะครับก็ไปอยู่ที่เกาหลีเลยก็ว่าได้นะครับก็เพลงนี้เนี่ยกว่าที่จะตกลงว่าเป็นเพลงนี้นะครับก็ที่เกาหลีก็จะมีโปรดิวเซอร์นะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ประจำตัวผมเองนะครับก็โปรดิวเซอร์ก็จะเหมือนมีเพลงที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับเราอยู่จำนวนหนึ่งเยอะมากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เจ้าเพลงเหล่านี้มาให้ผมฟังนะครับว่าเนี่ยเพลงไหนที่ผมรู้สึกชอบที่สุดลองร้องดูแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เข้ากับเรามากที่สุดนะครับผมก็ในที่สุดแล้วผมก็มีเพลงนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้ชื่อว่า Love Will Be Okay นะครับผมก็แล้วก็เนื้อเพลงก็ไม่ใช่ความหมายนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเมโลดี้เป็นเพลงนี้แหละฟังแล้วแบบชอบจังเลยนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจเลือกเพลงนี้แล้วก็พอเลือกเพลงนี้แล้วเนี่ยโปรดิวเซอร์ของผมก็เลยมีการเพิ่มเติมในส่วนของการเรียบเรียงดนตรีใหม่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเนื้อร้องนะครับผมให้มีคอนเซปต์ที่เข้ากับเรามากขึ้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงคัมแบ็กซิงเกิลที่ผมก็ชอบมากอีกเพลงนึงครับผมมาพูดถึงเนื้อเพลง Love Will Be Okay นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีการปรับเนื้อเพื่อให้เข้ากับผมแล้วก็คอนเซปต์ของชุดนี้นะครับผมก็คือชุดนี้เนี่ยคัมแบ็กสเตจแล้วก็คัมแบ็กซิงเกิลของผมเนี่ยมีคอนเซปต์ว่า
ภาษาเกาหลีใช้คำว่าชักขั้นนำจานะครับผมแปลว่าผู้ชายใจดีนะครับผมก็ตามคอนเซปต์ครับก็เนื้อเพลงจะพูดถึงแบบมุมมองความรักในแบบผู้ชายอารมณ์ดีมองผู้ชายที่มีความหวังมองนะครับผมก็เนื้อเพลงก็จะบอกว่าเนี่ยเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เรามีคำนึงที่เราอยากได้ยินจากผู้หญิงคนนี้ก็คือเวลาที่ผมสารภาพรักออกไปว่าเอ้ยเราชอบเธอนะหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคำที่อยากได้ยินก็คือแบบผู้หญิงคนนี้บอกว่าโอเคคือความรักของเราเนี่ยโอเคนะหรืออะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าเหมือนแบบฉันก็รักเธอเหมือนกันหรืออะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นใจความหลักของเพลงนี้ครับก็ซิงเกิลเพลง Love Will Be Okay นะครับผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินเกาหลีรุ่นแบบใหญ่มากเลยนะครับผมก็ศิลปินคนนี้นะครับผมชื่อว่าซอนโฮยองนะครับผมก็คือถ้าเป็นศิลปินรุ่นน้องนี่จริงๆภาษาเกาหลีเขาจะต้องเรียกว่าซอนโฮยองซอนเดนิมที่แปลว่ารุ่นพี่ซอนโฮยองนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากคือศิลปินคนนี้นะครับผมคือดังมากเลยจริงๆที่เกาหลีนะครับมีผลงานทั้งร้องเพลงแล้วก็การแสดงด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วพี่โซโนยองเนี่ยนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าโวคอลลิสต์คือร้องนำนะครับแต่ว่าในเพลงนี้เนี่ยนอกจากพี่เขาจะร้องเนี่ยเขายังแรปให้ด้วยซึ่งผมก็แบบรู้สึกดีใจมากและทีมงานทุกคนก็บอกว่านัททิวเนี่ยนัททิวต้องขอบคุณโซโนยองมากเลยนะปกติเขาไม่แรปนะอะไรเงี้ยเขาแรปให้กับยูนะเนี่ยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นการทำงานที่ผมมีความสุขจริงๆเพราะว่าพี่โซโนยองนอกจากจะมาฟีเจอริ่งให้กับเพลงของผมแล้วในไลฟ์โชว์ต่างๆพี่โซโนยองนะครับผมก็ยังร่วมแสดงกับผมด้วยแล้วก็ทุกๆไลฟ์โชว์แล้วก็การถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับผมพี่โซโนยองจะแนะนำจุดต่างๆที่คิดว่าเป็นสไตล์เกาหลีที่แบบนัททิวมาจากเมืองไทยอาจจะไม่รู้ว่าคนเกาหลีชอบแบบนี้นะมีสอนให้เทคนิคมาก็มาลองใช้ที่ไทยอยู่แต่ก็ไม่รู้ได้ผลเหมือนกันนะครับผมไหมแต่ว่าก็ทำอยู่นะครับผมทำอยู่เรื่อยๆก็เป็นว่าผมรู้สึกดีใจมากจริงที่ได้ร่วมงานกับพี่โซโนยองครับก็อยากที่จะฝากเพลง Love Will Be Okay นะครับผมให้กับแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับผมไม่ต้องเฉพาะชาวยูนิเวอร์สเท่านั้นแต่ว่าหวังว่าแฟนเพลงนะครับผมจะชอบเพลงนี้กันผมรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยถูกแต่งมาเพื่อไม่ใช่เฉพาะแฟนเคป๊อปอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าดนตรีมีความเป็นอเมริกันป๊อปด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแฟนๆน่าจะเข้ากับเพลงได้ง่ายขึ้นนะครับผมที่สำคัญนะครับก็อยากจะฝากเพลงนี้นะครับผมให้แฟนๆทุกคนดาวน์โหลดอย่างถูกลิขสิทธิ์ด้วยละกันนะครับผมก็ตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับใน iTunes ก็มีนะครับหรือว่าเข้าไปที่ www.truemusic.com ครับแล้วก็สำหรับแฟนๆคนไหนนะครับที่อยากที่จะติดต่อข่าวสารของนัททิวนะครับผมก็อยากให้มา follow IG แล้วก็ Twitter ของผมเองนะครับผมก็เล่นเองเลยนะครับผมก็ใช้ชื่อว่านัททิวนะครับผมพิมพ์ @nattiu นะครับ NAT_THEW ครับผมแล้วก็เข้าไปในนั้นลองแบบเลื่อนดูในไทม์ไลน์เดี๋ยวก็จะค้นพบเจอวิธีติดตามข่าวสารของนัทมากมายไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแฟนๆนะครับแฟนคลับที่ช่วยกันอัปเดตหรือว่าทางค่ายเพลง True Fantasy ที่ช่วยกันอัปเดตดูก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของผมด้วยละกันครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็มีเพลง Love Will Be Okay มาฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับก็จะมาร้องเต้นโชว์สดๆให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับแต่ว่าความพิเศษของโชว์วันนี้ก็คือว่าผมเนี่ยนอกจาก Love Will Be Okay แล้วเนี่ยผมจะมีการเหมือนแบบเรียบเรียงดนตรีและเนื้อเพลงใหม่กับเวอร์ชั่นภาษาไทยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะครับชื่อว่ารักแท้แค่มาช้านะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวแฟนๆจะได้ดูแล้วก็ได้ฟังทั้ง2เพลงนะครับผมผูกเป็นเมดเล่เอาไว้แล้วเรียบร้อยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ너와의사랑으로완벽하게 더 잘못 미루는 후자의 개만
ชื่อใจฉันรักเธอแม้ว่าเธอจะปิดปลายหัวใจฉันจะเปิดให้ได้사랑이란두글자에너의이름만을남겨줬어Everything okay. 시간이 행복해 yeah, yeah.